สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันค่ะนี่ก็ย่างเข้าเป็นปีที่2แล้วนะคะพี่น้องที่นำกำลังใจมาฝากพี่น้องทุกวันนะคะทุกคลิปนะคะก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆนะคะเพื่ออยากจะส่งขวัญส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องนะคะคนเราทุกคนนะคะพี่น้องอยู่ได้ด้วยกำลังใจนะคะถ้ากำลังใจดีไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเราจะมีกำลังพลังที่จะฮึดสู้ต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่ามีทุกอย่างนะคะพี่น้องแต่ไม่มีกำลังใจนะคะแย่เลยนะคะแล้วค่ะพี่น้องวันนี้มีข้อพระคัมภีร์มาหนุนใจพี่น้องนะคะกับในพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อที่10ถึง12ได้กล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะคะขออภัยที่วันนี้ถือโทรศัพท์นะคะถ้าฟังดีๆนะคะถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังของเจ้าก็จะน้อยพี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังของเจ้าก็จะน้อยจงช่วยบรรดาผู้ที่ถูกนำไปสู่ความมรณาจงช่วยยึดบรรดาผู้ที่ตุปัตตุเปไปเพื่อถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงช่างใจจะไม่ทรงเล็งเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือและพระองค์จะไม่ทรงเรียกเอาจากเจ้าตามการกระทำของเจ้าหรือโอเคนะคะขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็อยากจะมาให้กำลังใจพี่น้องว่าช่วงนี้นะคะมองไปทางไหนทำอะไรคิดอะไรมันมีแต่เรื่องให้เราหดหู่เศร้าใจเหลือเกินนะคะพี่น้องก็เลยอยากจะร้องเพลงนี้นะคะให้เป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างนะคะชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างบุตรราพระวิญญาณเลิศล้ำพรพระองค์ที่ทรงบันดาลให้เป็นประจำชื่นชมในฤทธิ์ดีชาในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่ความตายไปได้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยนั้นคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมพวกเราในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่ให้พวกเราความซึมเศร้าพวกเราหายไป
ที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไทยความตายไปได้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยนั่งคำรำเอ่ยไม่เคยลืมพวกเราในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่แม้สิมีมนทินไปดูหมิ่นก็ช่างก็จบลงไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างนะคะพี่น้องถ้าใครชอบเพลงสไตล์นี้นะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้ใน YouTube นะคะแค่พิมพ์คำว่าเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะแล้วก็ถ้าพี่น้องชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องก็ไปโหลดฟังฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะคะพี่น้องเอาละพี่น้องเดี๋ยวขอทำความเข้าใจเรื่องนึงนะคะพี่น้องว่าเดี๋ยวหลายๆท่านก็จะเข้าใจผิดนะคะว่าในช่วงนี้มีเรื่องดราม่าเยอะนะคะแล้วบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างบางคนเปิดมาเอ๊ะเห็นงานอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามเขาต้องใส่แมสใส่อะไรกันนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าสถานที่ทุกสถานที่ที่เก๋ถ่ายทำนะคะก็จะมีแต่เก๋กับสามีเนี่ยละค่ะไม่มีใครสักคนและอาณาบริเวณที่เราถ่ายทำนี่เอาไปเลย1กิโลเมตรนะคะรัศมีโดยรอบไม่มีผู้คนอยู่นะคะไม่มีใครเลยนะคะแต่เวลาที่เราลงไปทำธุระนะคะในเมืองลงไปข้างล่างนะคะพี่น้องแมส2ชั้นจ้าล้างมือด้วยเจลล้างจนมือจะเปื่อยแล้วนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะให้ความร่วมมือกับภาครัฐเขาไม่ให้ไปคนแออัดในเกมบางทีก็ไปตลาดเขาเรียกว่าอะไรเดียเดือนหนึ่งไปตลาด2ครั้งนะคะพี่น้องซื้ออะไรมาตุนเก็บไว้ทำอาหารใส่ถุงมัดไว้ใส่ช่องฟิตนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ออกไปไหนวันๆเก๋ก็จะอยู่บนเขาเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะเพราะนั้นพี่น้องขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็พี่น้องไม่ต้องคิดเยอะนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่แมสแม่อะไรนะคะใส่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะสภาพแวดล้อมอย่างนี้ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะพี่น้องเดี๋ยวขอถามท่านตากล้องหน่อยร้อนไปไหมเนี่ยโอเคไหมโอเคนะคะพี่น้องวันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะพูดถึงพระคัมภีร์นะคะในพระธรรมสุภาษิตในบทที่10ข้อบทที่20ข้อ10ถึง12นะคะในอันดับแรกเลยบอกว่าถ้าหากเจ้าท้อใจในวันหนึ่งวันเคราะห์ร้ายของเจ้ากำลังของเจ้าก็จะลดลงนะคะหรืออีกฉบับหนึ่งก็จะบอกถ้าเจ้าท้อใจในวันอะไรนะตัวเองวันยากลำบากนะคะกำลังของเจ้าก็จะลดน้อยลงพี่น้องเอาข้อนี้ก่อนนะคะพี่น้องคนกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือใครก็ตามนะคะที่กำลังเจ็บป่วยนะคะกำลังท้อใจนะคะพี่น้องกำลังหมดหวังพี่น้องฟังทางนี้นะคะพี่น้องจงมีกำลังใจนะคะจงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าเป็นโรคร้ายเชื้อโรคอะไรก็ตามนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมีขวัญมีกำลังใจดีนี้นะคะภูมิต้านทานของเราจะขึ้นจะเกิดขึ้นนะคะพี่น้องพยายามคิดหาเรื่องที่มันดูฟังแล้วมันสร้างสรรค์และทำให้เรามีความสุขนะคะพี่น้องอย่าฟังข่าวสารที่มันซ้ำๆซากๆ
ฟังแล้วดูแล้วแต่เราช่วยอะไรไม่ได้นะคะพี่น้องฟังบ้างแต่อย่าฟังเยอะบอกกันทุกคลิปนะคะพี่น้องไอ้ที่บอกเนี่ยบอกตัวเองด้วยนะคะเตือนใจตัวเองด้วยนะคะบางครั้งพอไปดูแป๊บเดียวนะพี่น้องใจหงเหี่ยวทั้งวันนะคะกว่าจะบูสต์เขาเรียกว่าบูสต์เครื่องบูสต์กำลังใจตัวเองขึ้นมาโอเคพูดถึงเรื่องบูสต์กำลังใจแล้วพี่น้องบางคนนะคะที่อาจจะอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในเมืองนะคะท่านไม่ค่อยได้เห็นธรรมชาติอะไรวันนี้ขอนำเสนออย่างน้อยตรงนี้ก็อาจจะทำให้พี่น้องรู้สึกสบายตาสบายใจขึ้นดูชมพระอาทิตย์ไปก่อนนะคะแทนพระอาทิตย์กับเมฆนะคะพี่น้องสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะคะก็สำหรับเก๋ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะที่อยู่บนเขาบนดอยนะคะอยู่กันสองคนหนุ่มสาวสองคนตายายเนี่ยนะคะเอาละค่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวแวะอีกแป๊บหนึ่งไหนๆก็ไปท้องฟ้าแล้วพี่น้องอันนี้นะคะพี่น้องต้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเขาเรียกว่าต้นงานะคะงาที่พวกเรามากินงาขาวงาดำเนี่ยพี่น้องนี่คือต้นของงานะคะกำลังจะออกดอกนะคะสมัยก่อนนะคะเป็นสาวๆนะคะก็เป็นคนที่อาศัยว่าหัวไวร้องเพลงเป็นนะคะร้องเพลงได้เยอะอย่างเก๋เนี่ยเพลงไทยไพเราะทั้งเล่มเนี่ยร้องได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะเมื่อก่อนเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพลงชีวิตคริสเตียนนะคะสมัยก่อนยังไม่มีเพลงสั้นๆแบบนี้นะคะก็ร้องได้เกือบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีการร้องเพลงพิเศษอะไรเพื่อนก็จะมาชวนเก๋ขึ้นมาช่วยหน่อยแล้วเก๋ก็บอกเอ้าก็เก๋ร้องไม่ได้ไม่เคยได้ยินได้ซ้ำเขาก็บอกให้นะเขาก็เลยบอกเคล็ดลับแบบให้มันตลกขำๆนะคะเขาบอกว่านี่เธอร้องอะไรไม่ได้เธอก็พูดคำว่าถั่วงาถั่วงาถั่วงาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเธอร้องเพลงได้หรือเปล่าอะไรนั้นเนี่ยค่ะเห็นถั่วเห็นงาแล้วก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้อ่ะพี่น้องเพื่อไม่อยากให้พี่น้องเครียดกันนะคะพี่น้องนะโอเคมาพูดเรื่องนี้เราต่อนะคะว่าถ้าหากเราท้อใจในวันยากลำบากกำลังของเราก็จะลดน้อยถอยลงเปรียบเสมือนกับพี่น้องกำลังเผชิญกับศัตรูอยู่สมรภูมิรบนะคะกำลังเผชิญประจันหน้ากันเลยท่านมีปืนมีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเครื่องมือดีหมดเลยแต่ท่านไม่มีกระสุนพี่น้องกระสุนดันมาหมดในเวลาที่เราต้องเผชิญกับคู่ศัตรูของเราพี่น้องมันจะแย่ขนาดไหนนะเขาเรียกว่าภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนนะพี่น้องและหลังจากนั้นเหมือนกับท่านขับรถไปด้านน้ำมันรถไปหมดกลางป่าแล้วหาที่ซื้อไม่ได้นะคะก็เป็นฉันได้ก็ฉันนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละพี่น้องนะถ้าเรามาท้อใจในวันยากลำบากกำลังของเราก็จะน้อยลงก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยพี่น้องนะเพราะฉะนั้นจงสร้างขวัญและกำลังใจนะคะไม่ว่าไม่รู้จะดูอะไรพี่น้องดูรายการเก๋เนื้อก็แล้วกันนะพี่น้องนะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครนะคะมีทั้งเพลงมีทั้งคำหนุนใจนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะแล้วก็ลดเขาเรียกว่าบริโภคอะไรก็ตามที่มันยิ่งทำให้เราใจท้อนะคะมีบางคนบอกเอ้าเขาตายกันโครมเขาลำบากยากเข็นกันทั่วแผ่นดินเราจะมาสบายอกสบายใจเนี่ยมันดูไม่เห็นแก่ตัวเกินไปเหรอไม่ใช่นะคะพี่น้องเราสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับตัวเองยังไม่พอส่งต่อขวัญกำลังใจไปให้คนอื่นสิคะนะด้วยอะไรก็ได้ที่คุณคิดได้ที่คุณทำได้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่รู้กาลเทศะเหรอไม่ใช่นะคะพี่น้องโอเคนี่ประการแรกนะคะฝากให้กำลังใจกับพี่น้องที่เจ็บป่วยพี่น้องที่ถูกกักตัวพี่น้องที่กำลังท้อใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเศรษฐกิจค้าขายไม่ดีนะคะพี่น้องเอออะไรก็ตามพี่น้องสร้างขวัญและกำลังใจเราบอกอ๋อพรุ่งนี้ทุกอย่างจะดีนะคะเกรู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาชื่อคุณแรนดี้นะคะเป็นคนที่พูดคำพูดหนึ่งที่จำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาจะพูดถ้าถามว่าสมมุติถ้าเก๋ถามเขาว่า Randy how are you วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างเขาจะตอบอยู่คำเดียวเท่านั้นพี่น้องตลอดที่รู้จักเขาหลายปีนะคะเจอกันนะคะเมื่อก่อนก็ไปอยู่บ้านเขาอยู่หลายเดือนที่อเมริกานะคะเ
ขาจะบอกโอเค wonderful day wonderful day wonderful day วันเป็นวันที่สวยงามอ่ะพี่น้องขนาดว่าธุรกิจเขากำลังจะเจ๊งอ่ะพี่น้องจากเป็นคนรวยรวยมีเครื่องบินมีเจ็ตส่วนตัวมีเรือยอชต์ส่วนตัวตอนนี้ธุรกิจกำลังจะล่มนะแทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินละเขาก็ยังบอกคำว่า wonderful day ก็คือทุกวันเป็นวันที่สวยงามของเขาพี่น้องบอกกับตัวเองว่านี่อีกวันหนึ่งเป็นวันที่สวยงามนะคะตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจให้เราบอกนี่คือวันที่สวยงามวันนี้มันยังไม่สวยก็สวยไว้ก่อนนะพี่น้องนะคนที่พูดแต่ไม่ใช่ว่าไม่เจอนะคะพี่น้องเห็นว่าพูดแม็ปแม็ปแม็ปเนี่ยนะพี่น้องอยู่ดีๆนะความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะคะมันอยู่ในอากาศมันอยู่กับทุกที่ทุกแห่งแต่ทุกวันนะคะให้สร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองโอเคกลุ่มที่คนกลุ่มที่สองที่อยากจะบอกนะคะก็คือเขาบอกว่าจงช่วยคนที่กำลังตุปัตตุเป๋ที่กำลังจะเดินไปสู่ความมรณะพี่น้องคนที่ตุปัตตุเป๋ก็คือกำลังแย่แล้วพี่น้องเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินเจ็บเหลือเกินนะพี่น้องจงช่วยคนเหล่านี้ถ้าท่านมีอำนาจช่วยได้ถ้าคุณมีกำลังที่จะช่วยได้นะคะก็อย่างที่บ้านเก๋นะคะบ้านเด็กกำพร้าของเรานะคะช่วงนี้ก็มีที่หนึ่งนะคะเขาขายผักอะพี่น้องแต่มันผักมันตกเกรดนะคะพี่น้องก็เขาก็ให้เราไปเอามาฟรีนะคะต้องขับรถไปเอาไกลอยู่พอสมควรเอามาแล้วบางทีเราส่วนใหญ่เราก็กินไม่หมดพี่น้องแล้วมันจะเป็นผักชนิดเดียวก็คือกระหล่ำแล้วก็มีมะเขือเทศอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องเก๋ก็บอกกับน้องๆที่บ้านบอกว่าเอาไปแจกชาวบ้านกันนะไม่มีใครจนเกินกว่าที่จะให้ได้นะคะเราก็เอามัดใส่ถุงเป็นชุดนะคะแล้วไปตั้งเอาป้ายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกใครดีมันอยู่ข้างถนนนะคะก็ต้องไปขอให้ท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะช่วยประกาศหน่อยเพราะมันไปอยู่กำแพงวัดนะคะขบกก็โอ้ญาติโยมท่านใดที่อยากจะได้ผักมูลนิธิแสงไทยเขาเอาผักมาแจกนะแป๊บเดียวพี่น้องเราก็ไม่อยู่ใกล้นะคะเราก็อยู่ไกลๆก็พระเจ้าพรนะขอพระเจ้าคุ้มครองนะคะปลอดภัยนะคะเราก็มีโอกาสแสดงความรักของพระเจ้าแล้วเขาก็ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนะเจ้านะคะเราก็อยู่ไกลๆนะคะก็รักษาระยะห่างแล้วก็บอกเขาอย่าอยู่ใกล้กันเกินนะอยู่ห่างๆกันนะคะแป๊บเดียวลำรถหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยนะคะพี่น้องถ้าอะไรณเวลานี้ช่วยกันได้ก็จงช่วยกันนะคะพี่น้องแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะหรือสร้างแต่ความโหเหี่ยวในใจเนี่ยพี่น้องก็อย่าเที่ยวส่งไปเรื่อยนะคะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใจแข็งเหมือนเราเขาไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเรานะคะบางครั้งเขาฟังแล้วเนี่ยเราในใจตกไปสัก20คนนั้นตกไปเลย80อยู่ดีๆก็ป่วยได้นะพี่น้องนะถ้าคนเราเนี่ยกำลังใจไม่ดีฟังเรื่องอะไรไม่ดีแป๊บๆเดียวรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้โอ้รู้สึกปวดหัวโอ้ยรู้สึกคลื่นไส้อยากอ้วกอะไรก็มันก็มีสารพัดเพราะฉะนั้นณเวลานี้ช่วยอะไรช่วยกันได้ก็จงช่วยกันนะคะพี่น้องไม่ว่ากำลังกายกำลังใจทุกคนออกมาเป็นจิตอาสาช่วยกันน่ารักมากนะคะคนไทยนั้นน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะพี่น้องมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเอ้าต่อไปนะคะคนกลุ่มที่3นะคะที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือว่าถ้าเจ้าจะบอกว่าอ๋อไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแล้วพระเจ้าก็จะบอกว่าอ้าวพระเจ้าไม่รู้เหรอว่าคุณเนี่ยรู้เรื่องรู้ปัญหาทุกอย่างแต่คุณไม่ช่วยเพราะสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็จะเอาเรื่องราวต่างๆนี่แหละก็คือทุกคนเนี่ยที่ทำอะไรก็ตามพระเจ้าทรงเห็นแล้วเราเนี่ยต้องรายงานตัวกับพระเจ้านะคะและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่จะพิพากษาในสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าคนที่เชื่อพระเจ้าหรือว่าไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามนะคะคนกลุ่มที่3นี้บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจนะคนที่คุณที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีโอกาสที่จะช่วยแต่คุณกลับเฉยเมยหรือบางคนซ้ำเติมอีกนะคะคนที่เคราะห์ร้ายคนที่โชคร้ายยังไปดราม่าว่าเขากระหน่ำซ้ำเติมเขา
หรือเอารัดเอาเปรียบเขานะคะพี่น้องบางทีงบประมาณมาควรที่จะช่วยเหลือขนาดนี้ขนาดนี้บางคนก็เอาแบ่งไปสักครึ่งแบ่งไปสักค่อนนะซิกแซกเขาเรียกว่าซ้ำเติมคนที่กำลังแย่นะพี่น้องอย่าทำนะคะบาปกรรมบาปกรรมนะคะสารพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่เห็นเหรอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราเห็นนะพระองค์เห็นนะว่าคุณทำอะไรอยู่นะคะและบางคนเนี่ยกำลังท้อใจกำลังหมดขวัญกำลังใจเราก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วทำเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่สนใจเขาก็อยากบอกพี่น้องอย่างนี้นะคะว่าเกติฐานนะคะขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องทุกคนนะคะขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราทุกคนนะคะที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะก็อยากจะบอกไว้นะคะพี่น้องหนึ่งนะคะต้องมีขวัญและกำลังใจนะคะพี่น้องอย่าท้อใจถึงท่านท้อใจได้ก็จงสร้างมันขึ้นมาด้วยขวัญและกำลังใจของท่านเพื่อที่จะขับไล่ความกลัวความวิตกกังวลนะความท้อแท้ความสิ้นหวังต่างๆต้องกำจัดมันออกไปหรือให้มันมีหรือว่าก็ให้มันมีน้อยที่สุดพี่น้องนะอันที่สองมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะพี่น้องแล้วอันที่สามนะคะอย่าลืมนะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณทำได้แต่คุณไม่ทำพระคัมภีร์บอกว่าการทำดีนั้นถ้าหากท่านไม่ทำก็เป็นความบาปด้วยท่านรู้ว่าอะไรดีแต่ท่านไม่ทำก็เป็นความบาปด้วยนะคะและฝากไว้สุดท้ายสำหรับคริสเตียนนะคะช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ตามปกติมานานแล้วนะคะออนไลน์นะคะท่านเนี่ยต้องเอาใจใส่ในการขนขวายแสวงหาพระเจ้านะอย่าเป็นบอกโอ้โหเข้าทางฉันเลยนะรัฐบาลบอกห้ามชุมนุมกันเกิน50คนโบสถ์ปิดนู่นนี่นั่นโอ้ลันล้าเลยพี่น้องวันๆเล่นเฟซเล่นไลน์ทำเรื่องอะไรที่ไร้สาระจริงๆนะแล้วไม่สนใจแสวงหาพระเจ้าเมื่อถึงวันยากลำบากในวันเคราะห์ร้ายของคุณจะไม่มีกำลังเหลือเลยนะพี่น้องนะรักแล้วก็เป็นห่วงจริงๆนะคะโอเคน่าจะยาวแล้วท่านโปรดิวเซอร์หมดเวลาหรือยังคะโอเคอีกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องก็อยากจะฝากไว้นะคะเป็นให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนนะคะเอาละสุดท้ายนะคะไม่ทราบอยากจะร้องเพลงสั้นๆสักเพลงหนึ่งได้ไหมโอเคนะคะเก๋มีเพลงหนึ่งอยากจะร้องให้พี่น้องได้ฟังกันก่อนจบนะคะโอเคนะคะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้นะคะอยากจะร้องเพลงให้กำลังใจพี่น้องบทเพลงนี้เก๋ร้องไว้น่าจะประมาณ30กว่าปีนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าอย่ากลัวเลยนะคะอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยันเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าอย่ากลัวเลย
โอเคนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงสัญญาไว้นะคะว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยอย่าขยาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันมีชัยของเราเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพี่น้องท่องข้อพระคัมภีร์นี้ไว้นะคะพระเจ้าทรงอยู่กับเราและไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้พระองค์ทรงแก้ไขไม่ได้นะคะชีวิตของเราอยู่ในการดูแลของพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งลูกของพระองค์อย่างเด็ดขาดนะคะและไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเรารักษาใจตัวเองนะคะอย่าหวั่นไหวอย่าสงสัยพระเจ้านะคะว่าพระองค์ทำไมพระองค์ทอดทิ้งเราทำไมพระองค์จึงให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจงเชื่อและวางใจนะคะและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ชูกำลังท่านนะคะด้วยพระหัตถ์ขวาอันมีชัยของพระองค์สำหรับวันนี้ก่อนจากกันขออธิษฐานอวยพระพรพี่น้องนะคะขออธิษฐานร่วมกันนะคะพี่น้องสาธุการเดบพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดลูกขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยทิ้งมวลมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์พระบิดาเจ้าในเวลานี้ลูกขอได้ฐานและอวยพระพรพี่น้องทุกคนพระเจ้าที่กำลังประสบปัญหาความท้อใจความกลัวความวิตกกังวลขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาปกป้องคุ้มครองภัยและให้กำลังใจกับพี่น้องทุกคนโดยผ่านคำอธิษฐานของลูกลูกเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและพระองค์จะทรงทำตามที่ลูกอธิษฐานทูลขอและลูกขอขอบพระคุณพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนจนกว่าเราจะพบกันอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะคะพี่น้องก่อนจบจริงๆนะคะเกมีข้อความหนึ่งอยากจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะโอเคบทความนี้นะคะพี่น้องก็ส่งต่อๆกันมาก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ส่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อฟังพี่น้องเป็นการคลายเครียดนะคะโอเคเขาบอกว่าเป็นโควิดก็ตายไม่เป็นโควิดก็ตายฉีดวัคซีนก็ตายไม่ฉีดวัคซีนก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายหล่อก็ตายขี้เหร่ก็ตายป่วยก็ตายสุขภาพดีก็ตายได้นะคะไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ตายนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะกับชีวิตนะคะว่าเราจะต้องอะไรว่าจะต้องเป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นนะคะและเราจะต้องไปเหมือนใครนะคะอะไรที่คว้ามาได้นะคะพี่น้องเราก็ยินดีอะไรที่สุดเอื้อมมือสอยก็จงปล่อยไปนะคะเราเป็นเพียงแขกมาเยือนบนโลกใบนี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปนะคะสวรรค์คือบ้านของเรานะคะอยู่ก็ให้เราเป็นกำลังใจให้แก่และกันนะคะแล้วเราจะจากกันอย่างมีความสุขหิวก็กินอิ่มก็พอท้อก็พักหนักก็วางง่วงก็นอนอย่าจริงจังกับชีวิตนักเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแบ่งปันความสุขนี้ให้กันและกันและให้อภัยกันมากๆนะคะแล้วเราจะจากกันอย่างสง่างามนะคะไม่ว่าจะจากกันในเราอาจจะจากกันชั่วคราวหรือจากกันถาวรนะคะก็ขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามให้เกียรติรับชมรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะจากไปกับบรรยากาศยามเย็นลมชิวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะThank you.